จากการที่มหาลัยได้นำเสนอข้อมูลแก่สื่อมวลชนไปแล้วเมื่อวันที่7สิงหาคมพุทธศักราช2561เกี่ยวกับกรณีนักศึกษาใหม่วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีนั้นในบ่ายวันนี้ผู้ปกครองพร้อมด้วยนักศึกษาได้เข้าพบผู้บริหารวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีได้แสดงความรู้สึกเสียใจในสิ่งที่เกิดขึ้นที่มีผลกระทบทำให้มหาวิทยาลัยเสียหายด้านชื่อเสียงนักศึกษาได้แจ้งการตัดสินใจลาออกจากการเป็นนักศึกษาใหม่เชียงใหม่โดยเป็นลักลายลักอักษรซึ่งคณะบดีวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยีได้อนุมัติการลาออกเรียบร้อยแล้วผมคิดว่าเหตุการณ์นี้เป็นอุทาหรณ์และน่าจะเป็นบทเรียนให้กับพวกเราทุกๆคนในการดำรงชีวิตในความถูกต้องไม่ประมาทมีศีลธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างให้สังคมของเราเป็นสังคมที่ดีมีคุณธรรมต่อไปขอบคุณครับ